ั้งนี้เนี่ยพอเราเจอวิกฤตเจอน้ำท่วมสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าไปอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอาหารการกินเนี่ยเร่งทยอยส่งเข้าไปให้แล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี่เองทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็สั่งการนะคะว่าให้กรมชลประทานเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างในช่วงนี้เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ของจำเป็นเร่งด่วนต้องส่งให้ถึงสัตว์เลี้ยงก็อาหารเป็นเรื่องที่ชาวบ้านกังวลอาหารการกินของสัตว์เลี้ยงหญ้าแห้งฟางแห้งต้องส่งให้ถึงนะคะนอกจากนี้ช่วงนี้เจอน้ำท่วมอยู่แล้วถ้าหลังน้ำลดหลังจากที่น้ำลดไปก็ต้องมีมาตรการเข้าไปนะคะคือหลังจากน้ำลดท่านรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องลงไปทำก็คือเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อจะรวบรวมข้อมูลมาให้อย่างหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็สั่งการให้กรมปศุสัตว์อย่างที่เมื่อสักครู่พี่เสกบอกไปอาหารหญ้าแห้งสัตวแพทย์รถที่จะออกไปเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าบางพื้นที่เข้าสู่ขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็เริ่มแจกจ่ายอาหารแห้งให้กับสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วแต่ก็คาดว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะคลี่คลายเร็วนะคะและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอสำหรับภาคการเกษตรน่าจะช่วยฟื้นฟูภาคการเกษตรจากสถานการณ์โควิด-19 ได้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะจากสิ่งที่รัฐมนตรีเน้นย้ำในการช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับรายงานก็คือในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะปศุสัตว์ทั้งหมดนะครับได้ลงพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างเยียวยาในการที่นำอาหารแห้งน้ำยาแห้งต่างๆนะครับไปแล้วก็ไปดูในส่วนของโรคระบาดนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นผลกระทบถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ภายในเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้เนี่ยเรามีน้ำไหลลงอ่างเนี่ย 4,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งผมถือว่ามันจะเป็นน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งในส่วนของอุปโภคบริโภคในส่วนของรักษาสิ่งแวดล้อมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายว่าหลังจากที่โควิด-19 ผ่านไปเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยจะต้องรัฐจะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็จะเป็นภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยวิกฤตเศรษฐกิจของเรานะครับฝากเอาไว้นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะว่าบ้านชั้นน้ำท่วมจะได้รับการช่วยเหลือช้าเร็วหรือไม่นะท่านรัฐมนตรีเกษตรสั่งการแล้วนะครับ